กับแม่ก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้พี่แม่บอกไว้แล้วว่าจริงๆแล้วมีชายหนุ่มที่วันโมยเขาติดซึ่งไม่ใช่บอยแล้วก็ไม่ใช่เจมจีด้วยไปพบกับเขาเลยไหมคะขอต้อนรับนะคะหน่องธนาและพัชชัดบริรักษ์ค่ะเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตนางที่โรงเรียนมันเป็นสถาบันที่เรียกว่าพัฒนาการเรียนรู้อะไรเงี้ยครับนางจะโตกว่าคนอื่นในคลาสหน่อยนะก็ดูเป็นหัวโจกนิดนึงแล้วก็ช่วยครูทำทุกอย่างเลยอ่ะใช่ใช่ครับเหมือนเป็นผู้ช่วยครูนะเก็บโต๊ะช่วยเก็บโต๊ะดันโต๊ะถูพื้นหรือว่าบางทีก็มันจะมีวิชาที่เป็นศิลปะอะไรเงี้ยนางก็แบบทำเสร็จก็ชวนเพื่อนมันล้างมือกดสบู่อะไรเงี้ยครับบอยกับมากี้เนี่ยเวลาจะได้เจอกับวันใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะตอนไหนยังไงอย่างผม3คนก็เป็นตอนเลิกเรียนครับไม่ใช่เลิกเรียนเลิกทำงานก็คือคุณเลิกทำงานเลิกทำงานก็แวะไปหาก็จะแบบว่าแม่ก็จะอยู่กับน้องตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหรือว่าพอจะกลับก็โทรไปหาแม่บอกว่าน้องนอนยังถ้าเกิดยังไม่นอนก็บอกว่าแป๊บนึงแม่เขานอนดึกมะไม่แล้วถ้าเกิดเขานอนไปแล้วอ่ะก็ปลูกอยู่ดีอ่ะหนูไม่ปลูกจะได้ปลูกแล้วปลูกแล้วแต่ว่าทำเสียงดังให้รู้สึกคือน้องอ่ะหลับไปแล้วคุณก็จะแบบแม่กลับมาแล้วเยอะเหรอแรกๆช่วงแรกที่เขามาอะไรเงี้ยเพราะเราอยากได้กับเขาไงเราไปทำงานเราไม่ได้เจอเขาแต่ว่าหลังๆก็เริ่มรู้ถ้าเกิดว่าปลูกเขาตื่นเนี่ยนอนยากแม่จะเหนื่อยอ๋อพี่อ่ะหนูเจอที่งานบ้างแล้วก็ไปที่บ้านบ้างค่ะถ้าแบบว่าน้องอยู่บ้านก็แวะไปหาอันนี้คือไม่คิดไงเพราะว่าผมจะเหนื่อยหรือเปล่ามาบ้านคืออยากมาเล่นกับน้องแต่คือเวลาหนูไปบ้านคนจะคิดว่าแบบเอ้ยไปแบบไปเจอพี่บอยด้วยหรือเปล่าเปล่าเลย3คนอยู่ในห้องไม่มีใครสนใจหนูเออน้องอยู่ในห้องโอเคไปเล่นไปไปเล่นไปจบเจอกันตอนต้อนรับกับตอนกลับแค่นั้นเองใช่ครับอยากอยู่บ้านฉันจะเล่นกับน้องฉันก่อนเล่นไปเถอะนะค่ะโอเคแล้วตกลงน้องติดใครคะความจริงก็ติดเหมือนกัน3คนแต่ว่าจะติดหน่องเยอะสุดคนจะบอกว่าผมแบบตามใจไม่ผมไม่เด็กจะติดคนตามใจเออยังไงถึงจะเธอทำไมต้องซีเรียสขนาดนี้เนี่ยเขาทำผมโดนกล่าวหาบ่อยครับโดนกล่าวหาเหรอผมตามใจเขาผมไปสปอยน้องอย่างเออทำไมคนในบ้านกล่าวหาคุณเหรอใช่ทุกๆคนเลยครับเหรอบนโลกนี้เลยบนโลกใบนี้สงสารน้องว่ะเขาอยากจะทำนู่นทำนี่คือก็ให้ทำไปเขาถ้าเกิดอะไรที่มันผิดอ่ะก็ค่อยดุค่อยห้ามเขาแล้วถ้าเกิดอะไรที่แบบเหมือนกับเขาอยากลองเป็นสิ่งใหม่ไงอยากลองถึงมันจะเละบ้างลื่นบ้างก็ช่างต้องทดลองดูเขาไม่เป็นไรว่าเขาไม่เคยเก็บอยู่แล้วไงครับคือก็ลองก็ลองไปเพราะเขาแบบเอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยพอเริ่มเห็นล้างไม่ดีว่ามันเริ่มเละแล้วเขาหนีเข้าห้องไปแล้วอ๋อพอน้องทำเละอ้าวตัวใครตัวมันแล้วกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้วี่แววแล้วว่าคนที่ดุที่สุดในบ้านน่าจะเป็นคุณผมก็ทั่วๆไปกลางๆครับคือไม่ได้ดุอะไรมากแต่พอทุกคนผมไม่ต้องซีเรียสด้วยอ่ะต้องบอกว่าโหน่องใจดีอ่ะแล้วทำไมผมต้องดุผมต้องไม่ใช่คนดุเขาด้วยทำไมก็ไม่รู้เนี่ยต้องมีบทบาทไงแต่ละแยกกันเป็นบทบาทไม่แต่ว่าพัดเขาเป็นครูเขาเรียนจบครูอนุบาลมาใช่แล้วก็เวลาเขาก็ชินครับสอนวันใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบมีหลักการอะไรของที่เขาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยรอสมมติว่าพัดกินข้าวอยู่วันใหม่มาแบบมันดึงจานอะไรเงี้ยพัดจะแบบไปเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะแบบแล้วน้องจะเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้ดูแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับแค่รู้ว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำไม่ได้ส่วนมากปราบปราบถ้ามันเกินความสามารถแล้วผมก็จะเรียกคนอื่นสรุปว่าคุยกับแม่ไหมคุยกับอ๋ออย่างนี้เลยคุยกับแม่ไหมตัวคุณเนี่ยคุณมีหลักการอะไรกับเขาไหมเวลาคุณแบบสอนน้องก็จะคล้ายๆพัดนิดนึงแต่ว่าก็จะแบบไม่ดูมากอย่างพัดก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างแม่ก็จะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถึงขีดสุดก็จะมีเสียงเอ็กโคจากข้างล่างขึ้นมาเหรอใช่อย่างเช่นแม่ยังไงแม่ไงวันใหม่วันใหม่ใหม่อ๋อดังเลยใช่ไหมใช่ประตูห้องสามห้องก็เปิดมามีอะไรเวลาแบบดูเวลาแปรงฟันเวลาอาบน้ำดึงโซนโซนพวกคุณแบ่งหน้าที่ในการดูแลวันใหม่ยังไงบ้างอะคะหน่องประมาณ 5% หน่องอาจจะลงมาเพื่อเก็บภาพเพื่อมีภาพสวยๆลงไอจีแล้วก็ไปคือถ้าเกิดมันท่ามเซนจริงนะน้องเขาไม่ติดผมหรอกนี่นั้นคุณพูดมาคุณทำอะไรบ้างทำทุกอย่างเหรอแม้แต่ล้างก้นล้างก้นน้องพาน้องไปอึพาน้องไปอึแล้วล้างก้นน้ำหวีผมทำผมทำทุกอย่างครับคุณทำผมให้น้องได้ด้วยใช่ทำทุกอย่างครับแต่งตัวอย่างนี้ก็ได้ก็ของต่อมาน้องไม่จริงเลยหน่องเนี่ยคือสมมติว่าหน่องเลิกงานเข้าบ้านมาใช่ไหมครับเอาวันใหม่เห็นรึเปล่าถ่ายเสร็จปุ๊บเดินขึ้นห้องเลยเล่นเกมภาพที่เห็นคือวันใหม่จะตามขึ้นมาด้วยแล้วบอกว่าไม่ต้องขึ้นมา
หนูเคยเจอภาพนั้นค่ะเหรอพี่ไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาไปกี้ไปไปเยอะแล้วแม่แต่น้องเขาเป็นโรคติดว่ากลับบ้านปุ๊บต้องรีบขึ้นไปอาบน้ำเขาจะแบบเป็นโรคที่ทำอางแบบพังหน้าแล้วลงมาเล่นกับน้องไม่ก็ต้องบอกน้องว่าเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำสักสิบนาทีนะเดี๋ยวลงมาใหม่เออแล้วลงมาก็หายไปเลยนี่ไงแล้วพัดทำอะไรเป็นคนขับรถแม่คัดก็จะใช่ส่วนใหญ่ครับเวลาแม่จะไปธุระกับน้องคัดก็จะไปด้วยแล้วบอยทำหน้าที่อะไรบ้างทั่วไปยกเว้นเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยแล้วกี้ล่ะคะกี้ดุน้องบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ากี้นี่แบบเป็นคนเจ้าระเบียบใช่กี้ดุไหมวันใหม่ดุดุไม่ค่อยดุคือหนูจะแบบเหมือนมีความไวต่อความดื้อของเด็กคือถ้าสมมติเล่นเล่นอย่างนี้แล้วเขาแบบว่าเขาทำอะไรที่มันดื้อนิดนึงเราจะแบบคว้าเร็วมากคือเขาเคยกินน้ำส้มอยู่ข้างๆแล้วเขาโยนข้ามหัวเราไปแล้วก็หันมาแล้วจับมือบอกเก็บเขาตกใจว่าแบบคืออะไรพิกกี้คืออะไรเขาสะบัดมือแล้วก็วิ่งไปหาแม่แล้วก็โผล่แบบแง้มประตูมาก็กี้ดูเมาส์ไหมดูเมาส์ไหมเปลี่ยนเรื่องมีกี้เมาส์เปลี่ยนเรื่องเวลานางโดนดุนางชอบเปลี่ยนเรื่องนะนางรู้เรื่องดูเมาส์ดูเมาส์เก็บก่อนพูดอย่างเงี้ยประมาณ10นาทีพี่แม่จนกว่าเขาจะเก็บหนูก็จะไม่หยุดพูดเก็บก่อนจนเขาโอเคฉันเก็บได้มากี้เห็นบอกว่าหนุ่มบ้านนี้เขาแซ่บมากเลยเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาแทบจะเปลือยกายร่อนจ้อนกันเลยแซ่บมากไปบ้านพี่บอลครั้งแรกน่าจะประมาณว่าเหมือนไปขึ้นรถเพื่อไปทำงานแล้วก็ไปถึงก่อนเวลาหนูจำไม่ได้แล้วว่าใครมารับแต่ว่าเปิดประตูมาคือใส่บ็อกเซอร์เหรอนี่คือภาพแรกที่เห็นข้างเสื้อเสื้ออะไรไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแซ่บมากต้องแบบซิกแพคกันทุกคนเรามั่นใจแล้วมั่นใจโอ้โหเราอยู่บ้านก็อย่างนี้ทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วสภาพมันเป็นไงสภาพร่างเป็นไงเป็นลุ่มชัดๆเลยพี่เคยพาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเห็นสภาพซิกแพคของทั้งสามคนคือหนูเจอจนชินแล้วแล้วคือวันนั้นเนี่ยหนูสาบานว่าหนูบอกแล้วว่าเอาเพื่อนมานะมีนัทาลีเอาเพื่อนมาทำอะไรเอาเพื่อนมาเอามาเล่นกับน้องค่ะอ๋อเอาเพื่อนมาเล่นกับน้องเพื่อนมาเล่นกับน้องมีนัทาลีกับพี่แพงพิชาพัฒน์ค่ะเออก็มากัน2คนพอสักพักนึงมีพัฒน์ลงมาก่อนใส่เสื้อแล้วก็เป็นบ็อกเซอร์เออนัทาลีก็หันมาหาหนูแบบเออบ็อกเซอร์เลยเหรอปกติเจนอะไรเจนนี่ดีที่สุดแล้วเขาใส่กางเกงในข้างในไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคปกรณ์ลงมาถอดเสื้อแบบแล้วก็บ็อกเซอร์ตัวที่เน่ากว่าของพัดประมาณ10เท่าโอ๊ยไอ้นาตาลีแพงเออเล่นกับน้องเออโอเคทุกคนก็หันมาหาหนูสองคนแบบพี่ถามเลยพี่ถามเขาเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่คือข้าเรียกว่าเป็นทานทางตาเลยนะสภาพไม่ได้เลยเหรอนอกบ้านคือคาเมลนี่เขาเริ่มฟิตแล้วค่ะใช่ครับเขาเริ่มฟิตตั้งแต่เขามีแฟนเหรอเขาถึงฟิตอ่ะอันนี้ต้องถามเขาเราพอทราบดีบอยเนี่ยเป็นคนขี้งอนมากกับเพื่อนก็งอนกับแฟนได้ข่าวว่าก็งอนกับน้องอ่ะงอนไหมคือปกติถ้าเกิดเขาทำงานเสร็จเนี้ยเขาจะกลับถึงบ้านปุ๊บเขาเหมือนกับอยากหาอะไรทำอ่ะ อยากไปกินข้าวอยากไปดูหนังแล้วมีวันนึงกลับมาทำงานเหนื่อยมากอยากนอนมากแต่ถ่ายมาโอ้ไม่ไหวมันโทรมามันโทรมามันคนนี้ครับมันโทรมาฮัลโหลน้องเดี๋ยวออกไปกินข้าวด้วยกันหน่อยดิด้วยความที่เขาแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาผมก็อ่ะไปผมขับถึงบ้านถึงปุ๊บขึ้นห้องเออว่าจะไปนอนพักแป๊บนึงรอแม่กลับมาด้วยผมขึ้นไปนอนปุ๊บหลับไปเลยเออคุณก็เหนื่อยคุณก็หลับจริงบางทีมันกลับมามันก็อาบน้ำเลยไม่แต่คือไอ้วันเนี้ยผมตั้งใจว่าผมเดี๋ยวผมออกแน่นอนเพราะว่าผมยังไม่อาบน้ำไงแม่กลับมาถึงปุ๊บอันนี้พิมพ์ตามไม่ไปก็เกรงใจเขาแต่ผมไม่เกรงใจไงนอนเลยนอนไปเลยผมก็ง่วงแล้วผมหลับไปแล้วคือมีเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยมากของน้องอ่ะคือแบบว่าชอบนัดแล้วก็ไม่ไปแล้วก็อ้างก็แบบอาบน้ำแล้วคือน้องชอบอาบน้ำแล้วผมไม่เข้าใจการอาบน้ำแล้วห้ามออกจากบ้านอีกใช่ใช่คือแบบบางทีแค่ชวนไปเซเว่นอาบน้ำแล้วใช่แต่เซเว่นชวนไปทำไมล่ะครับเซเว่นก็เป็นคนเดียวได้ไหมครับก็เขาอยากมีเพื่อนไปด้วยอาบน้ำแล้วล้างหน้าแล้วบางครั้งเขาจะบอกว่าโอ้ยกินแล้วพอผู้ผมไปกลับมาเห็นสั่งพิซซ่ามานั่งกินอย่างเงี้ยคือบางทีอาบน้ำแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันไม่อยากแต่เข้าใจเขานะคือไม่อยากตัวสกปรกแล้วกลับมาอาบอีกใช่ไหมต้องอาบอีกรอบนึงอ่ะก็เลยไม่ออกดีกว่าพอคุณปฏิเสธเขาปล่อยบ่อยเขาเป็นไงโหจะงอนผมก็บอกว่าไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดินออกไป
แล้วก็สะบัดบ๊อบออกไปงอนกระดูกไม่เหมือนกันนะคะกี้ก็เคยโดนงอนไม่ใช่หรอใช่ไหมเคยทั้งโดนงอนทั้งโดนดุเลยทูอินวันนะคะเรื่องอะไรเวลาชวนไปดูหนังแล้วไม่ไปเขาจะแบบว่าเฮ้ยทำไมวะไม่ทำไมดูก่อนทำไมไม่บอกทำไมอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมีแฟนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าพอเขามีแฟนปุ๊บแล้วเราเป็นไงคะมาหัวเราะไอ้นายดูหนังกันวันนี้เฮ้ยไม่ได้ต้องเก็บไว้ดูกับคนอื่นอะทำไมอะทำไมอะนี่ไงยังไม่ได้เป็นแฟนเลยเราก็ไม่ได้บอกเป็นแฟนเราบอกว่าไปดูกับคนอื่นผมกับมากกี้เคยทะเลาะกันทีนึงครับทะเลาะกันแบบงอนกันจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ว่าไปเที่ยวที่ยุโรปด้วยกันแผนของมากกี้เนี่ยคือผมให้มากกี้จัดการหมดเลยเวลาไปไหนเนี่ยมากกี้เหมือนเป็นเปรียบเสมือนเลขาของผมก็คือจองตั๋วจองหมดทุกอย่างเขาว่างวันไหนถึงวันไหนที่คุยกันไว้คือไปอังกฤษก่อน5วันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อที่ฝรั่งเศสอีก4วันทีนี้ผมไปอังกฤษเนี่ยตอนนั้นมีพี่มีเกสด้วยมีหลายคนนะครับผมก็ดูบอลผมก็ติดใจไงก็เลยบอกว่าขออยู่ต่อละกันแต่หนูเนี่ยให้ไปฝรั่งเศสวันนี้เพราะว่าเขาจะได้เล่นดิสนีย์แลนด์แล้วเขาก็จะได้กลับกรุงเทพไปก็จะได้กลับมาทำงานคือไปวันนี้เพราะเขาคนเดียวคนเดียวเขาอยากไปดิสนีย์แลนด์เขาอยากไปดิสนีย์แลนด์แต่แล้วผมเปลี่ยนใจตอนท้ายๆว่าผมอยากดูบอลผมก็โทรไปเปลี่ยนตั๋วเลยแต่ว่ากี้ก็งอนๆอะไรอย่างเงี้ยหนูโมโหมากโมโหมากนางก็เลยแก้แค้นด้วยการที่นางเอาของที่ช้อปปิ้งที่อังกฤษทั้งหมดเนี่ยไปยัดใส่ห้องผมไว้แล้วบอกว่าแบกกับกรุงเทพให้ด้วยนี่ไงผมก็วายกับนางว่าพิมบอกเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้วะแล้วน้ำหนักมันเกินอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างโมโหทะเลาะกันมาในไลน์ก่อนขึ้นเครื่องบินที่อังกฤษผมก็เลยพิมพ์ใส่ทวิตเตอร์คนเรานะมันต้องใจเขาใจเราเอออะไรนะยาวอ่ะประมาณว่าเราต้องใจเขาใจเราต้องรู้จักแบบว่า เหมือนเกรงใจคนอื่น บ้างไม่ใช่แบบเอาใจใจตัวเองเลยนะเออแต่ผมไม่รู้กันนะผมโมโหไงแต่ว่าผมไม่ได้แท็กถึงใครนะไม่ได้แท็กหนูอ่ะแล้วแบบแท็กมาเลยแล้วนานไหมกว่าคนที่จะมาปรับความเข้าใจกันอ่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแป๊บเดียวค่ะแล้วพัดนะคะพัดเคยโดนงอนไหมคะเขาจริงเขาไม่ค่อยกล้างอนผมเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามีจิตวิทยาอะไรคะเพราะว่าเรามีจิตวิทยาพูดกับพี่ไหมคะเวลาพูดกับพี่ไงหลายๆอย่างเขายังต้องพึ่งพิงผมพึ่งพิงคุณไม่เลยค่ะไปบ้างเฮ้ยพัดไปสยามเอาไปเอาของที่นี่ไปเอาเนี่ยครับคือขอใช้น้องแต่บอยเนี่ยนอกจากจะเป็นคนขี้เหงาแล้วก็ยังชอบไปนอนห้องน้องๆด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวคือแต่ก่อนน้องนอนกับพัทผมนอนคนเดียวแล้วก็หน่องก็แยกห้องนอนเลิกกั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 นดีใจดีใจมากอยากนอนคนเดียวมานานแล้วอยู่ๆวันนึงพี่บอยก็โผล่เข้ามาแบบเฮ้ยเตียงห้องแกแข็งดีว่ะข้านอนห้องนู้นปวดหลังมากแล้วก็ย้ายมาเลยอ้าวคือความจริงเริ่มต้นมันมาจากว่าผมอ่ะบางทีก็นอนคนเดียวใช่ไหมมันก็เบื่อเบื่อก็แบบย้ายมานอนห้องหน่องทีนึงห้องพักทีนึงทีนึงก็3วัน4วันเนี่ยแบบว่าจนกว่ามันจะไล่กลับไปคือแบบเรานอนแล้วแบบคือก่อนนอนเราก็มีเพื่อนคุยเล่นอะไรคุณเหงาอ่ะดิคุณนอนคนเดียวคุณเหงาอ่ะดิก็อะไรประมาณนั้นนะครับคุณถามน้องคุณมั้ยว่าเขาเหงาหรือเปล่าไม่มันก็จะแบบไล่ผมเพราะมันรำคาญเพราะว่ามันคุณกลนไม่ใช่ครับมันอยากนอนกลางเตียงใช่อ๋อถ้ามีคนมาแชร์ก็ต้องอยู่ริมกันเออแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ไงเพราะว่าผมนอนคนเดียวผมก็นอนข้างเดียวพี่นอนพี่นอนเออฉันนอนข้างเดียวเหมือนกันผมก็นอนข้างเดียวผมก็นอนข้างเดียวผมเข้าใจว่าทำไมต้องนอนกลางเตียงวะถ้านอนข้างเดียวไม่ใช่คุณดิ้นหรอหรืออะไรก็ไม่ได้ดิ้นครับแต่คือมันจะมีปัญหาเรื่องผ้าห่มตามมาอีกรอบอ๋อแยกผ้าห่มไปมาอะไรอย่างนี้ตื่นเช้ามาคือไม่เคยเถียงกันชนะว่าใครเป็นคนดึงผมก็เลยย้ายมาเป็นการถาวรเลยครับผมอ้าวแล้วคุณทำไงผมก็ต้องย้ายออกแล้วไงแล้วก็กลับเดี๋ยวนะเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะห้องเป็นของพัทแต่ทุกวันนี้พัทย้ายออกจากห้องตัวเองไปอยู่ห้องเขาแทนแล้วคุณก็ไปอยู่ห้องบอยใช่ครับตอนนี้ห้องน้ำเสื้อผ้าทุกอย่างใช้อยู่ที่ห้องพัทหมดเลยครับห้องเดียวที่เหลือเป็นห้องนอนที่แยกกันไปนอนทำไมห้องน้ำห้องอื่นมันใช้แล้วมันไม่มันเข้าหรอหรือว่ายังไงเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์เลยครับคุณก็ย้ายไปหยิบสิหยิบไปเนี่ยอะไรที่ใช่เพราะตอนนี้ห้องนอนผมนอนห้องคุณแล้วผมต้องใช้ห้องน้ำห้องนี้คุณก็ไปใช้ห้องน้ำห้องผมสิยังไม่สำนึกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพอไปพัทไปใช้ห้องของแกใช่ป่ะแล้วสบู่อะทำไมมันก็หมดออกมาเรื่อยๆแล้วแกซื้อมั้ยเดี๋ยวขายนี่บอยเป็นคนไม่ซื้ออะไรเลยเหรอไม่ใช่ต้องพูดว่าพัทเป็นคนซื้อคนเดียวดีกว่าพัทยังทนอยู่บ้านหลังนี้ได้อีกเหรอฮ
ทำอย่างพี่ชายทั้งสองคนกันแกล้งมาตลอดนะแต่ก่อนที่ใช้ห้องน้ำแยกครับมันจะมีปัญหาเรื่องว่าแชมพูหายสบู่หายคนก็แย่งกันไปใช่คือถ้าเกิดใช้ห้องผมหมดปุ๊บผมก็เดินไปห้องพักแล้วหยิบมาใช่แล้วทุกครั้งที่เราไม่คืนไม่คืนทุกครั้งที่พอเราเข้ามาห้องน้ำแล้วอะเรากำลังล้างหัวแล้วก็เฮ้ยหยิบไปแล้วเห็นกันอย่างเงี้ยนะมันหายไปสักคนเนี่ยมันก็เหงากันตายเลยนะใช่ไหมใช่ใช่บอยเป็นคนขี้งอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนน้องวันใหม่ไปติดใครสักคนอื่นเนี่ยบอยจะงอนไหมส่วนใหญ่ที่ติดก็เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้งอนอะไรดีด้วยเราอุ้มเขาก็เหนื่อยตอนนี้กี่โลแล้วนะ15นี่หนักแล้วนะ15กิโลแขนเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะกี่ครั้งตอนที่ถ่ายตอนที่ถ่ายแบบค่ะแล้วเป็นไงคือเขาไม่ยอมยืนถ่ายเขาจะอุ้มถ้าอุ้มเขาถึงจะอยู่ในเซตถ้าไม่อุ้มเขาจะไม่อยู่ในเซตหนูก็อุ้มแล้วอุ้ม2มือไม่ได้เดี๋ยวมันโพสท่าไม่สวยเราก็ต้องโพสเดียวค่ะอีกมือนึงก็หารู้ไม่กล้ามแขนก็ขึ้นแล้วว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลงวันใหม่บอกว่าไม่กี้ไหวกี้ไม่ไหวแล้ววันใหม่กี้ไหวเอาขาหนีบเอาไว้ตรงเอวอ่ะใช่กี้ไหวกี้ไหวสิเขาเป็นเทรนเนอร์หนูแล้วต้องแบกไว้นี่แบกไว้แบกเอาไว้โอ้โหกลับบ้านเป็นไงขับรถไม่ได้มือสั่นแบบปะมันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยมีการปรึกษากันบ้างมั้ยปรึกษากันเรื่องที่สนใจกันมากกว่าอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าอะไรซีรีส์ปรึกษายังไงอ่ะรายการเกาหลีพักอย่างเช่นพักเป็นกูรูเรื่องเกาหลีใช่ผมก็จะรอก็จะนี่อีกหนึ่งสิ่งที่เขาต้องยังพึ่งพิงผมทุกวันนี้ครับคือถ้าเขาไม่มีผมเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งดู iPad หัวล้ออะไรของเขาทุกวันคืออ๋อคือตอนนี้เขาติดซีรีส์เกาหลีใช่เขาจะมาบังคับเฮ้ยพัดทำไงวะรู้ดิเฮ้ยจะดูตอนนี้แล้วถามว่าไม่ผมทำให้เขาเสร็จ2วันก็วางอยู่ตรงเนี้ยแต่แบบทำเลยจะดูแล้วคืนนี้กลับมาดูแล้วให้โหลดให้โหลดให้โหลดโถบอยมาเสื้อผ้าคุณปรึกษาไงกันก็ไม่ค่อยปรึกษาก็มาใส่เลยครับใส่เลยเสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของผมเองคุณแชร์เสื้อผ้ากันไหมคะแชร์เสื้อผ้าครับใครเป็นคนซื้อเขาบอยครับผมบอยซื้อผมเป็นคนหน่องกับพัดเป็นคนใส่หน่องทำอะไรบ้างในบ้านเนี่ยหน่องต้องหมดเลยนอกจากอาบน้ำตัวเองแล้วหน่องทำอะไรอีกผมว่าผมมีแค่อาบน้ำแหละครับแค่นั้นนะปรึกษาเรื่องหัวใจกันบ้างไหมหนุ่มๆไม่คอยจะไม่เป็นไม่มีเลยครับแต่ได้ข่าวว่าไม่มีนี่ได้ข่าวว่าเพิ่งอกหักไม่ใช่หรอคนกลางอ่ะจริงว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิก็มันเป็นซีเรียสอีกละมันต้องซีเรียสนะอย่างนี้ต้องซีเรียสนะซีเรียสแต่ให้ฉันเดานะที่ผู้หญิงเลิกไปเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมครับเพราะผมอาบน้ำแล้วโอ้กินข้าวไม่เราอาบน้ำแล้วไม่แต่ถ้าเกิดมีผมออกนะปกติผมออกอ่านี่ไงพอกับหญิงออกว่ะถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยที่เลิกลากันเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องแบบเรามันไม่ใช่อ่ะเรามันไม่ใช่เรามันชอบผักน้ำอ่ะร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้หรือเปล่าตอนนั้นก็มีครับคือเป็นอะไรที่แบบเครียดเป็นอย่างนี้ผมจะแบบไม่ได้ปรึกษาใครนะแต่ครั้งเนี้ยก็ไปคุยกับแม่ใช่ตอนนั้นเขายังไม่ออกคือไม่ย้ายออกจากห้องผมตอนนั้นเออแล้วผมมีเหมือนกันคือตอนนั้นคุณยังไม่ย้ายออกจากห้องผมแล้วเป็นไงอาการคือปกติแล้วเขาก็เป็นคนคือเขาไม่ได้เป็นคนเงียบๆอะไรเท่าไหร่อ่ะครับคือเขาก็จะมีเรื่องมาชวนคุยมากกว่าพี่บอยมาชวนอะไรเงี้ยอยู่ๆก็แบบเงียบคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยตลอดเวลาผมก็ไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยธรรมชาติคือคุยเคลียร์โทรเคลียร์อย่างเงี้ยคุยแบบดูแบบพูดเหมือนจะไม่ได้ยินกันอยู่แล้วครับอ๋อแบบกระซิบกระซาบมากอย่างนั้นก็วางไว้เถอะคือเราไม่ได้ยินพูดอะไรมันดึงดันสิวะเฮ้ยรู้แค่ว่ามีโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยแต่มันอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าคงมีปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยธรรมชาติที่บ้านคือไม่ค่อยถามกันไม่ชอบไม่อยากถามกันเพราะว่าก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงจะเล่าก็คงเล่าเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ไม่อยากรู้ก็ไปถามแม่ก็อยากรู้ก็ไปถามแม่ถามแม่แล้วแม่บอกว่าแม่ก็จะแบบแม่ก็จะปล่อยทุกอย่างที่แม่ลูกมาแผ่มาแม่ก็ไม่ได้มีเก็บไว้เหมือนกันเมื่อลูกถามแม่ก็เล่าแม่ก็แผ่ออกมาแผ่เลยส่วนใหญ่แม่เป็นศูนย์กลางครับถ้ามีอะไรก็ต่างคนต่างไปเล่าแล้วเดี๋ยวแม่จะแม่จะทำหน้าที่กระจายเองมาถึงสามเองอันนี้เป็นเรื่องหนอกอกหักตอนสมัยน้องอยู่ม.ปลายเป็นยาไม่รู้ทำไมแต่ผมจำไม่ได้ผมรู้แค่ว่าหน่องอ่ะมันนอนคุมโปงอยู่แบบนานมากอ่ะมันก็คืออยู่ขยิกแบบว่างงโทรศัพท์อยู่แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปทำอะไรวะก็คือไม่ได้เดาอ่ะก็ไปจับกระชากผ้าห่มเฮ้ยนอนอยู่อย่างเงี้ยน้ำตาไหล
ุมผ้าห่มไปโอเคถามถึงสเปคสาวๆบ้างดีกว่าค่ะว่าใครชอบผู้หญิงแบบไหนบ้างผมก็แบบเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นยังไงฮะคนเนี้ยนั่นจริงคือก็แบบเอาคนที่คุยแล้วถูกใจดีกว่าคุยแล้วถูกคอคุยสบายสบายลุยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องลุยลุยครับผมน่ารักก็พอแบบว่าน่ารักก็พอชอบผู้หญิงตาโตนิดนึงกินกับตาโตก็หวานกลัวเป็นสเปคบอยว่ะน้องชอบแนวไหนผมก็เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยแหละเป็นผู้ใหญ่หน่อยนี่มั้ยผู้ใหญ่ระดับนี้ไม่แปลกถ้าอยากจะมีแม่คนที่สองได้เมียแถมแม่เออชอบแนวไหนชอบผู้ใหญ่อายุมากกว่าเหรอไม่คือพูดถึงเรื่องความคิดดีกว่าอ๋อความคิดความคิดของผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเด็กอยู่ครับเพราะเอกอาจจะแหลกอารมณ์ติดแม่ไงเออคงติดแม่ชอบผู้ใหญ่หน่อยคุณอ่ะเอาแบบเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเราลำคาญอ่ะเออลำคาญนะงิ้งอะไรเราก็จะไปดุเขาด้วยนะพูดอะไรก็ไม่ให้รู้เรื่องเป็นเรื่องสไตล์ไปอย่างนี้เดี๋ยวไปใกล้แล้วใกล้แล้วอย่างบอยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีอาการแบบว่าศึกษานู่นนี่นั่นกับคนในบ้านรู้ไหมอาการที่เปลี่ยนไปของเขารู้ครับพี่ขี้อวดเหรอใกล้แล้วอวดไงขี้ตอนเนี้ยหนังดูทุกเรื่องหาเรื่องแค่ดังเรื่องนี้ยังวะแกดูหนังเรื่องนี้ยังวะถามถามไปอย่างนั้นอ่ะถามคือเขาดูทุกเรื่องแล้วไงอยากจะมาเล่าไปดูมาหมดแล้วทุกเรื่องหาเรื่องคุยเรื่องนี้โคตรของเขาอ่ะเพื่อจะบอกว่าไปดูหนังมาเว้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาสูตรว่าแบบถามว่าเฮ้ยยี่นี้ก็ไปไหนอ่ะถ่ายไปซิงกับสาวสิวะพูดหลายครั้งด้วยพูดไงบ่อยมากเวลาถามว่าไปไหนเนี่ยเหรออยู่ไหนอยู่ไหนข้าก็ต้องอยู่กับสาวสิวะอ๋อเดี๋ยวนี้อวดตลอดถามเพื่อนขำเหรอเจอบ้างไหมสวนกันนิดเดียวครับยังไม่ทันเจอผมยังไม่เคยเจอเลยครับจริงๆก็คือได้ไปแต่ดูตามในเว็บหรืออะไรพอคุณก็ติดตามข่าวพี่คุณทางผมอ่ะทางเว็บใช้เอาไม่รู้กันจนกระทั่งต้องแบบเวลามีลูกใครออกมาเฮ้ยคนนี้ป่ะเดี๋ยวนะคุณยังไม่รู้เลยตอนแรกว่าเขาหน้าตายไงเหรอใช่ผมไม่รู้ผมก็แม่ใช่คนนี้ป่ะที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยต้องถามงี้ใช่อะไรเงี้ยครับแล้วแม่รู้ไหมใช่ไม่ใช่แล้วผมต้องมาถามเขาเลยแล้วแม่ไม่ทำอย่างนี้หรอแม่เล่าแบบเรื่องเนี้ยก็เล่าครับเล่าบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับช่วง